สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำเช้าของวันที่22ตุลาคม2562ราคาทองคำเมื่อวานนี้มีลักษณะของการอ่อนตัวลงหลังจากสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนมีสัญญาณเชิงบวกมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ทองคำอ่อนตัวลง 6.01 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนปิดตลาดไปบริเวณ 1484.40 ระหว่างวันราคาขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุดได้เพียง 1495 และย่อตัวต่ำสุดบริเวณ 1481.39แม้ว่าราคาทองคำจะยังคงมีลักษณะของการเคลื่อนไหวหรือแกว่งตัวอยู่ในกรอบแต่เห็นได้จากระดับสูงสุดของราคาทองคำมีการปรับตัวลดลงขณะที่ระดับต่ำสุดของราคาทองคำยังมีการทรงตัวรักษาระดับเอาไว้ได้หรือการอ่อนตัวลงของทองคำยังไม่มากนักทั้งนี้ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยได้รับแรงกดดันจากท่าทีการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนมีพัฒนาการในเชิงบวกมากยิ่งขึ้นโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้มีการออกมาส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ในการบรรลุข้อตกลงทางการค้าและมีการประเมินว่าสหรัฐกับจีนอาจจะมีการลงนามข้อตกลงยุติสงครามการค้ากันในเดือนพฤศจิกายนแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวนึงที่กระตุ้นการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงนอกจากนี้ที่ปรึกษาทำเนียบขาวแนรี่คาโลมีการกล่าวว่าอัตราภาษีนำเข้าที่สหรัฐจะเรียกเก็บต่อจีนในเดือนธันวาคมอาจจะถูกยกเลิกหากการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนยังคงดำเนินไปได้ด้วยดีขณะที่ทางฝ่ายจีนนายรองนายกรัฐมนตรีหลิวเหอก็มีการออกมาส่งสัญญาณแสดงท่าทีตอบรับในเชิงบวกแนวโน้มหรือปัจจัยดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงที่กลับมากดดันทองคำแต่ทั้งนี้นักลงทุนยังคงจับตาการที่วุฒิสภาสหรัฐหรือสว.อาจจะมีการลงมติเกี่ยวกับร่างกฎหมายที่จะมีการอนุญาตให้ฮ่องกงสามารถดำรงตนอยู่ในระบอบประชาธิปไตยหรืออยู่นอกเหนือการปกครองของจีนซึ่งประเด็นดังกล่าวอาจจะมาส่งผลต่อสถานการณ์การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนอีกครั้งหากสหรัฐเองมีท่าทีเข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของฮ่องกงในกรณีที่ฮ่องกงมีการชุมนุมประท้วงต่อต้านจีนแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ราคาทองคำปรับฐานหรืออ่อนตัวลงได้ไม่มากนอกจากนี้สถานการณ์เกี่ยวกับกรณีเบรกซิตที่ยังคงมีความผันผวนและมีความไม่แน่นอนก็ยังถือว่าเป็นอีกปัจจัยตัวนึงที่ยังคงทำให้นักลงทุนรอดูสถานการณ์ถึงแม้ว่ารัฐสภาอังกฤษจะมีการประกาศออกมาว่ามีการออกมาปฏิเสธในส่วนของร่างข้อเสนอที่นายบริจอนสันนายกรัฐมนตรีของอังกฤษมีการเสนอให้ทางสหภาพยุโรปอนุมัติเกี่ยวกับกรณีการถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือว่าเบรกซิตแล้วแต่อย่างไรแล้วก็ตามยังคงคาดการณ์หรือประเมินว่านายบริจอนสันเองอาจจะมีความพยายามในการเสนอร่างกฎหมายอื่นๆเพิ่มเติมให้ทางรัฐสภาของอังกฤษพิจารณาเพื่อให้อังกฤษสามารถถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปภายในวันที่31ตุลาคมนี้ได้อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าสถานการณ์การเบรกซิตจะยังคงมีความไม่แน่นอนแต่นักลงทุนก็ยังคงประเมินว่าโอกาสที่จะเกิดเบรกซิตโนดีลหรือการถอนตัวแบบไร้ข้อตกลงก็ลดลงเนื่องจากท่าทีของสหภาพยุโรปที่อ่อนโยนลงรวมทั้งท่าทีของรัฐสภาอังกฤษที่ไม่ยอมให้นายบริจอนสันถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปภายในวันที่31ตุลาคมโดยไร้เงื่อนไขแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงทำให้นักลงทุนจับตาดูและสกุลเงินปอนด์ยังคงมีการอ่อนค่าหรือปรับฐานลงได้ไม่มากในส่วนของปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวทองคำทองคำยังคงได้รับแรงหนุนจากทิศทางของสกุลเงินปอนด์ของอังกฤษมีทิศทางฟื้นตัวขึ้นในช่วงสั้นทางนี้ค่าเงินปอนด์มีแรงซื้อกลับเข้ามาเก็งกำไรหลังจากนักลงทุนคลายความวิตกกังวลต่อสถานการณ์การเบรกซิตว่าจะไม่มีการเบรกซิตแบบโนดีลหรือเป็นการถอนตัวแบบไร้เงื่อนไขแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้สกุลเงินปอนด์มีทิศทางแข็งค่าขึ้นจนส่งผลเชิงลบต่อดอลลาร์สหรัฐแต่อย่างไรก็ตามการแข็งค่าของสกุลเงินปอนด์ถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจำกัดโดยปอนด์เคลื่อนไหวหรือแตะระดับบริเวณ 1.2966 ดอลลาร์และมีการแข็งค่าจากช่วงก่อนหน้าเล็กน้อยประมาณ 1.2945 ต่อดอลลาร์ทั้งนี้ทองคำยังคงได้รับแรงหนุนจากทิศทางการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์เสี่ยงหรือตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐยังคงมีทิศทางค่อนข้างสดใสทั้งนี้นักวิเคราะห์ในตลาดหุ้นวอลล์สตรีทยังคงคาดการณ์ว่าการลงทุนในตลาดหุ้นวอลล์สตรีทยังคงมีแนวโน้มค่อนข้างดีและอาจมีการพุ่งทำนิวไฮในสัปดาห์นี้
ตอบรับอานิสงส์การเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่มีทิศทางแข็งแกร่งเกินกว่าที่คาดการไว้ผลประกอบการประจำไตรมาส3มีทิศทางออกมาดีกว่าที่มีการคาดการไว้และบริษัทมากกว่า 14% ในดัชนี S&P 500ได้รับรายงานผลประกอบการที่มีทิศทางค่อนข้างดีโดย 81% ได้รายงานตัวเลขผลกำไรออกมาแล้วแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวทำให้นักวิเคราะห์ในตลาดวอลล์สตรีทประเมินว่าทิศทางของบริษัทจดทะเบียนอาจจะมีกำไรสูงกว่าที่มีการประกาศหรือคาดการไว้ขณะที่บริษัทในดัชนี S&P 500ได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยจากสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กระตุ้นให้นักลงทุนโยกเม็ดเงินลงทุนกลับเข้าไปกับลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงและยังคงทำให้ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยถูกลดความน่าสนใจลงในส่วนของกลยุทธ์การลงทุน YLG ให้แนวรับบริเวณ 1,474 1,464 และ 1,450 แนวต้านประเมินไว้บริเวณ 1,495 1,506 และ 1,519อย่างไรก็ตามแม้ว่าราคาทองคำจะมีการอ่อนตัวลงและมีแรงซื้อในระดับที่ค่อนข้างจำกัดราคาอาจจะมีการปรับฐานหรืออ่อนตัวลงไม่มากทั้งนี้ยังคงให้แนวรับบริเวณ 1,477 ถึง 1,474 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซึ่งถือว่าเป็นระดับต่ำสุดของ2สัปดาห์ที่ผ่านมาหากราคาอ่อนตัวลงหรือเข้าใกล้ระดับดังกล่าวแล้วยังมีแรงซื้อหรือราคาสามารถทรงตัวสร้างระดับสร้างฐานเหนือระดับดังกล่าวไว้ได้อาจทำให้เกิดการรีบาวด์หรือการดิ่งตัวขึ้นโดยยังประเมินแนวต้านบริเวณ 1,491 ถึง 1,495 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนแต่อย่างไรก็ตามหากราคาขยับหรือดิ่งตัวขึ้นยังไม่พ้นหรือยังไม่สามารถยืนเหนือระดับสูงสุดของวันนี้บริเวณ 1,495 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนได้แนะนำให้นักลงทุนแบ่งทองคำออกขายเพื่อทำกำไรและรอเข้าซื้อเมื่อราคามีการปรับฐานหรืออ่อนตัวลงโดยภาพรวมการเคลื่อนไหวของทองคำยังมีลักษณะของการเคลื่อนไหวในรูปแบบของไซด์เวย์ดาวขณะที่แนวรับสำคัญคือบริเวณ 1,464 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนหากราคาหลุดระดับดังกล่าวอาจจะต้องสต็อปลอสหรือตัดขาดทุนเพราะจะทำให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวทองคำเป็นลบมากยิ่งขึ้น